สมัยนี้นะคะถ้าเรามาสังเกตดูว่าเอ้าการแต่งตัวแนว90แบบกางเกงโคร่งๆเอวสูงๆเนี่ยเหมือนกลับมาเป็นกระแสอีกครั้งนะคะวัยรุ่นหันมาแต่งแนววินเทจกระแสกลับมาอย่างนี้เราต้องไปถามศิลปินยุค90อย่างพี่ติ๊กชิโร่ค่ะเขาก็ออกมาเปิดใจว่าโอ๊ยส่วนตัวรู้สึกดีใจสิเพราะการที่มีคนรุ่นใหม่หันมาสนใจของหรือแฟชั่นแนววินเทจก็จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคนรุ่นใหม่และรุ่นเก่าภายในครอบครัวกระชับความสัมพันธ์กันมากขึ้นได้แชร์เรื่องราวในยุคนั้นให้เด็กรุ่นใหม่ฟังพร้อมตัดพ้อนะคะว่ายุคนี้วงการเพลงเป็นการดาวน์โหลดไปหมดแล้วทำให้งานเพลงไม่สามารถที่จะเป็นวัตถุจะต้องสะสมเอาไว้ได้เหมือนยุคคัสเซ็ตเทปอันนี้แหละครับที่จะเป็นสะพานเชื่อมโยงสำหรับคนรุ่นเก่าแล้วก็คนรุ่นใหม่ในแง่มุมที่ดีมากๆเลยนะครับยุค90เนี่ยถ้าสมมติพูดถึงเรื่องของแฟชั่นเรื่องของเพลงเรื่องของการดำเนินชีวิตเนี่ยมันจะเป็นก็เรียกจุดศูนย์รวมของสิ่งสุดยอดหลายๆสิ่งเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยมาแน่ๆนะเพราะฉะนั้นทรงเผ้าทรงผมที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนี้บางทีก็สามารถที่จะย้อนยุคกลับไปถึงยุค90ได้โดยแบบว่าไม่ขัดเขินเลยยุค90ก็จะเปลี่ยนไปด้วยเรื่องราวของอะไรที่มันไม่ใช่ยุคนี้ยุคนี้เนี่ยจะเป็นยุคของการเสื่อมสลายจะสังเกตเห็นว่ายุคนั้นอาจจะเป็นเทปนะครับ90อาจจะยังไม่มี CD เนาะหลังจาก90มามันก็ถูกทำลายไปนะทีนี้พอมาถึงยุคนี้เทป CD ไปหมดเลยวงการดนตรีไม่สามารถที่จะซื้อขายกันได้ด้วยการหยิบจับอะไรแล้วจะกลายเป็นดาวน์โหลดฟรีดาวน์โหลดปลอมแม้กระทั่งเรื่องราวของการใช้ชีวิตเนี่ยมันก็จะค่อยๆเสื่อมสลายไปเรื่อยๆขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSize HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSize HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ